หลังจากพรรคก้าวไกลครับโดนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้มีการยุบพรรคและตัดสินกรรมการบริหารพรรค10ปีใช้เวลาเพียงไม่นานครับมีการตั้งพรรคใหม่เป็นที่เรียบร้อยชื่อว่าพรรคประชาชนก่อนหน้านี้นี่มีข่าวลือนะครับว่าหัวหน้าพรรคจะเป็นคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลครับซึ่งรายชื่อก็เปิดเผยออกมากลายเป็นคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือคุณเหงซึ่งแน่นอนครับว่าก็มีหลายกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเออมันเป็นการแย่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคกันหรือไม่ซึ่งวันนี้คุณไหมเนี่ยก็ตอบออกมาอย่างชัดเจนครับว่าเธอเป็นคนที่เสนอชื่อส.ส.เท้งนะครับหรือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเองและก็ไม่มีแคนดิเดตไปสู้อะไรต่างๆกับทางคุณเท้งเลยก็มติเอกฉันท์คุณเท้งเป็นหัวหน้าพรรคครับซึ่งก็ต้องไปปฏิเสธเนาะข่าวลือต่างๆว่าเออแบบมีการแย่งกันอะไรต่างๆนานาคุณใหม่นี่แหละเป็นคนเสนอชื่อคุณเท้งให้มาเป็นหัวหน้าพรรคเองซึ่งแน่นอนครับว่าหลายคนในพรรคเนี่ยก็เห็นศักยภาพของทางคุณเท้งนะครับโดยเฉพาะทางคุณใหม่เองก็บอกว่าคุณเท้งเนี่ยมีหลากหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเคยเป็นส.ส.เขตมาก่อนนะครับแล้วก็มาเป็นส.ส.ในแบบบัญชีรายชื่ออีกทั้งยังเป็นคนที่ดูแลโปรเจกต์เกี่ยวกับ IT ก็คือก้าวกรีแล้วก็มั่นใจนะครับว่าทางคุณเท้งเนี่ยจะสามารถนำพาพรรคเพื่อชนะการเลือกตั้งในปี2570ได้อ่ะต้องติดตามนะว่าจะยังไงต่อแต่อย่างที่บอกครับว่ามันยังมีเรื่องที่ปปช.เนี่ยค้างอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถูกร้องเรื่องจริยธรรมแต่ว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันร้ายแรงมากนะมันยิ่งกว่าแบบตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีเพราะมันสูงสุดมันคือตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตอะซึ่งหลายคนก็ใช้คำว่ามันคือการประหารทางการเมืองนะอ่ะทำนองนี้ก็ต้องมาติดตามครับไม่ว่าจะเป็น movement ทางการเมืองต่างๆเนอะตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับหรือแม้กระทั่งเลือกตั้งซ่อมด้วย